ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสู่เดือนที่2นะครับของการปลูกแก้วมังกรนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับแล้วก็รับชมนะครับแล้วก็คลายความสงสัยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับที่บางคนสงสัยว่าแก้วมังกรเนี่ยรากมันเนี่ยจะเกาะไม้เสาปูนนะครับบางคนบอกว่ารากมันไม่เกาะอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เห็นเลยว่ามันเกาะหรือมันไม่เกาะนะครับนี่ครับนะครับเฉพาะเสานี้นะครับมาดูอีกเสานึงนะครับนี่ครับอายุ2เดือนนะครับเพิ่งปลูกนะครับ2เดือนอายุกิ่งนี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าสั่งมาก็ปลูกก็มันคือมันเป็นกิ่งอย่างนี้มาแล้วแต่น่าจะประมาณ3ปีหรือเปล่า2ปี3ปีฝั่งนี้ครับมาดูก็ลื่นๆเห็นไหมครับเนี่ยกำลังออกมาต้นนี้เพิ่งเอาเครือพวกนี้มามัดนะครับผมไม่ใช้อันนี้ก็คือแก้วมังกรพันธุ์หรืออิสราเอลนะครับปกติเขาจะตัดนะกิ่งพวกนี้ให้มันมาเลี้ยงกิ่งตัวเดียวนะครับมันจะได้โตไวนะแต่ว่าผมไม่ตัดนะครับผมก็ปล่อยธรรมชาติอย่างนี้นะครับแล้วก็พอดีว่าปุ๋ยยังอยู่ข้างล่างแล้วลึกมากครับรากยังไม่ถึงก็เลยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากตรงนี้นะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมมาอธิบายด้วยว่าทำไมผมถึงปลูกแล้วมันต้องยกสูงขนาดนี้นะครับเนี่ยเพราะข้างล่างมันจะเป็นน้ำนะครับพอหน้าฝนมาเนี่ยน้ำมันจะขังนะครับก็กลัวว่ามันจะเป็นโรครากเน่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องยกสูงนะครับหญ้าก็เริ่มมานะครับทยอยมาแล้วนะครับนี่ครับน้ำมันจะขังนี้เมื่อคืนฝนตกนะครับเนี่ยสำหรับกิ่งนี้ก็มันชี้ไปทางนี้ก็เดี๋ยวค่อยดัดเข้ามาเดี๋ยวค่อยหานะครับให้มันยาวๆกว่านี้ก็ได้ผมกิ่งนี้อันนี้รากออกมาแล้วแต่ยังไม่เกาะนะครับเริ่มทยอยเกาะแล้วนะครับนี่ประมาณหัวเข่านะครับบางต้นนี่ก็จะสูงเท่าเอวแล้วนะครับครึ่งของเสาแล้วนะครับอย่าง2ต้นแรกนะครับต้นนี้ปลูกก่อนเพื่อนก็ต้องสูงกว่าเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ก็ประมาณเลยครึ่งของเสาไปแล้วนะครับนะแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับคือบางกิ่งนะครับบางกิ่งเนี่ยพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดอาการเน่านะครับเราก็ต้องถอนออกมานะครับเหมือนกิ่งนี้นะครับนะครับกิ่งนี้ผมถอนมาแล้วก็ตัดใหม่เฉียงลงพื้นนะครับให้มันแหลมนะครับเป็น3ทิศ3แฉกนะครับแล้วก็ปลูกใหม่ปรากฏว่ารอดนะครับแล้วจะมีอีก 3-4 กิ่งที่ผมลองไม่ตัดดูเพราะคิดว่ามันน่าจะเหลือไอ้แกนรากนะครับปรากฏว่าตายนะครับสังเกตอาการนะครับถ้าอยากรู้ว่าควรดึงขึ้นหรือไม่ควรดึงขึ้นสำหรับการปลูกนะครับสำหรับประสบการณ์ที่ผมเจอก็คือถ้าเกิดว่าอาการเน่าเปื่อยเนี่ยมันลามนะครับมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆต้องถอนเลยนะครับส่วนต้นนี้เนี่ยมันก็รากเน่าเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้รากเน่าเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาการเน่าเนี่ยมันหยุดนะครับคือมันโผล่ขึ้นไปบนประมาณ1ข้อนิ้วแล้วเนี่ยมันไม่ลามต่อพอมันไม่ลามต่อผมก็เลยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับเอ๊ะทำไมไม่งอกไม่อะไรก็เลยดึงออกมาพอดึงออกมาก็เลยปรากฏว่าเห็นรากนะครับรากมันเริ่มเดินแล้วผมก็เลยฝังใหม่ฝังทับรอยที่มันเป็นรอยเปื่อยรอยเน่าก่อนหน้านี้นะครับต้นนี้ก็เลยยังทรงๆอยู่นะครับยังไม่มีการเห็นว่ามันจะแตกยอดแตกอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็5นาทีแล้วนะครับฝากรับชมติดตามนะครับแก้วมังกรอิสราเอล2เดือนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ